สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยาชิกาไม่ใช่เป็นโอลิมปัสทิป35นะครับตัวนี้จะมีตำหนิอยู่ตรงที่มุมเนอะตรงนี้จะมีรอยจิ้มลงไปบางๆนะครับนี่นะครับแล้วก็มาเทสอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเทสการทำงานแต่ตรงนี้มันเล็กน้อยเนี่ยตรงนี้จะหนักกว่านะครับตรงนี้นะครับปรับเป็นรูรับแสงเอาเองนะครับหรือว่าเลือกกันที่ตรงตัว A ก็คือเป็นกล้องเลือกรูรับแสงให้นะครับ2นะครับก็คือเตือนในเวลาที่แสงน้อยเนาะเดี๋ยวเราก็มาเทสกันเลยนะครับอันนี้เป็นโฟกัสส่วนตรงปลายสุดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรตรงปลายตรงนี้ก็จะเป็นปรับ ISO นะครับก็ปรับตามค่าฟิล์มนะครับอันนี้เราก็ขึ้นฟิล์มตรงนี้นะครับขึ้นจนสุดแล้วจะเลื่อนต่อไม่ได้นะครับเราก็เลือกกันที่ตรงตัว A แล้วเนี่ยเราก็กดถ่ายได้เลยกล้องก็จะเลือกรูรับแสงให้เรานะครับนี่นะครับแต่ถ้าว่าแสงน้อยไปเดี๋ยวให้ดูชุบนี่มันขึ้นธงแดงในช่องมองนะครับแบบนี้เนี่ยในช่องมองนะครับมันจะมีสีแดงขึ้นนะครับเราจะเลื่อนตรงนี้ต่อไม่ได้นะแต่ว่าถ้าแสงมากพอเนี่ยปุ๊บก็เลื่อนต่อได้นะครับแต่ถ้าว่าถ้าเราปรับเลือกรูรับแสงเอาเองเนี่ยจะกดถ่ายได้ตลอดนะครับมันจะไม่เตือนนะครับแม้ว่าแสงน้อยไปนะครับนี่ก็กดถ่ายได้ตลอดนะครับก็ตรงนี้เปิดฝาหลังก็เลื่อนตรงนี้นะครับใส่ฟิล์มตรงนี้ปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงนี้แล้วก็ขึ้นฟิล์มตอนที่เราใส่ฟิล์มเนี่ยให้เลือกปรับรูรับแสงอะไรก็ได้นะเพื่อจะได้สะดวกต่อการถ่ายเนาะนี่นะครับโอเคการทำงานก็มีเพียงเท่านี้นะครับเทสเพียงเท่านี้นะก็ทำงานได้ครบถ้วนดีขอบคุณมากครับ